นะคะวันนี้ก็ได้กับข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูอาหารแมวกันนะคะมาค่ะพามาเดินดูซื้ออาหารแมวกันดีกว่าค่ะนี่นะคะก็เป็นอาหารแมวนะคะก็มีหลายยี่ห้อนะคะก็เดินดูก่อนนะคะมีโอไม่มีโอนะมีโอกับนี่เป็นอาหารกระป๋องตอนนี้ข้างนอกก็ฝนตกแรงมากเลยดีนะที่ว่าถามมาก่อนข้างนอกก็ฝนตกจะเอายี่ห้ออะไรดีเนาะขอจะเอาอันนี้ดีหรือว่าข้างนอกก็จะกินมีโอเอามีโอดีกว่าก็เอาเป็นมีโอรสปลาทูมีหลายรสปลาเซลมอนก็มีนะแต่ส่วนมากเขาจะถนัดกันกินปลาเซลมอนบ้างรสปลาทูบ้างปลาทูหน้าบ้างนะคะแล้วก็จะถนัดกันกับสองยี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้อนี้ก็กินเหมือนกันอันนี้แมวเทวดาค่ะมีหลายตัวมากตอนนี้12ตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เขาไป5ตัวนะคะเพราะว่ายังเป็นตัวเล็กๆอยู่อันนี้ก็มาค่ะก็เดือนนึงก็โอ้อันนี้อาหารปลาเอาอันนี้อาหารปลานี่อันนี้ก็เป็นอาหารแมวเหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากก็ได้กินมีเองแล้วก็กินกับปลาด้วยนะคะกินกับข้าวสลับกันอันนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรกินอาหารเม็ดด้วยแล้วก็กินเป็นปลานะคะปลาตัวเล็กๆนะคะที่ตลาดนะคะผสมกันกับข้าวก็จะกินแต่ส่วนมากเขากินชอบกินปลาคลุกข้าวมากกว่าอันนี้ก็มีหลายยี่ห้อเลยค่ะมาเดินดูแต่ส่วนมากเขาจะกินสองยี่ห้อนี้นะคะที่มันไม่ค่อยกินไม่เคยกินได้กินอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยตายแล้วก็พามาเรียนกินค่ะก็ขอบคุณพี่เจนนี่นะคะแล้วก็พ่อสาวนะคะที่ช่วยสนับสนุนเรื่องอาหารแมวให้นะคะตรงนี้ข้างนอกนะคะฝนตกแรงมากเลยค่ะเสียงดังมากเลยเสียงฝนนั่นหลังคานะคะอันนี้ก็มาซื้อที่ซุปเปอร์ชิปนะคะแถวบ้านนะคะก็เป็นก็สามารถจะกินยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ยี่ห้อนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแรกเกิดสองเดือนถึงปลาทูน่าเอารถอะไรดีปลาแซนดี้ไม่เย็นดีจะซื้อดีปลาทูน่าปลาทูน่าในน้ำข้าวปลาทูน่านี่ก่อน
ของหมามาโอเค